สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะเห็นว่าเซตเราเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเรากลับมาจัดในสตูดิโอได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับเราสองคนจะมาคุยกันเรื่อง Green New Deal นะฮะครั้งแรกที่ตัวผมเองได้ยินคำนี้เนี่ย Green New Deal เนี่ยก็คือในบริบทของสังคมอเมริกันที่สสที่มีอายุน้อยมากที่สุดตอนนั้นเธออายุ29ปีชื่ออเล็กซานเดรียโอเคซิโอคอร์เตสเราเรียกเธอสั้นๆว่า AOC นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นที่เราพูดถึงกันในสังคมอเมริกันแก้ไขโลกร้อนอะไรต่างๆทีนี้ก่อนที่จะโยนเวทีให้ต่อเนี่ยอยากเริ่มจากอะไรใกล้ๆตัวอย่างในสังคมไทยเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยเราจะบอกว่าเราเริ่มต้นปลูกต้นไม้คนละต้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาแบบนี้ถ้ามองจากมุมนิวGreen New Deal เนี่ยมันใช่ไหมหรือไม่ใช่ยังไงครับผมว่าเวลาถามว่าต้องแก้อย่างไรส่วนใหญ่มันโยนกลับไปที่ภาระของปัจเจกบุคคลเนาะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ self responsibilization คืออะไรก็ตามก็แก้ที่ตัวคุณเองก่อนคุณต้องปิดน้ำปิดไฟสิคุณต้องหันมาใช้รถไฟฟ้าสิคุณต้องแยกขยะสิคือสุดท้ายแล้วมันกลับมาผลักภาระให้กับเราทุกคนแต่ละคนแต่คำถามที่มันหายไปจากวิธีการมองปัญหาแบบนี้นะครับก็คือแล้วบทบาทของรัฐล่ะบทบาทของสังคมในภาพรวมล่ะในการแก้ไขปัญหาหรือบทบาทของกลุ่มคนซึ่งมีอำนาจมากเช่นกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือการตั้งคำถามถึงในระดับนโยบายเนี่ยมันหายไปจากวิธีคิดแบบนี้ซึ่งสังคมไทยเราคุ้นเคยครับโอเคครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญจากวิธีคิดแบบนี้ก็คือเรามักจะมองว่าเฮ้ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันแยกขาดจากเรื่องทางการเมืองเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณหรือกระทั่งเรื่องเศรษฐกิจคือมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องแก้ไขด้วยเรื่องชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมนี่แหละแต่ไม่เห็นว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องภาพใหญ่ในทางเศรษฐกิจหรือนโยบายยังไงผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า Green New Deal ที่ถูกเอ่ยถึงในบริบทของสังคมอเมริกันหรือที่อื่นๆในยุโรปเนี่ยคือมันพยายามจะแก้2โจทย์เนี่ยก็คือเฮ้ยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เริ่มที่ตัวคุณเองอย่างเดียวนะใช่ตัวเราเองต้องทำแต่ภาพของรัฐภาพของนโยบายก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันในขณะเดียวกันจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ถ้าแยกขาดจากประเด็นทางเศรษฐกิจและนโยบายครับผมครับก็ทีนี้คำว่า Green New Deal เนี่ยนะครับไม่ใช่คำใหม่เลยนะครับมันเริ่มต้นจากคำว่า New Deal ซึ่งตอนนั้นประธานาธิบดีรูสเวลล์เนาะที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Great Depression ช่วงปี1930ถึง1935เนี่ยใช่ไหมเป็นคำว่า New Deal นะครับแล้วพอ AOC นำมาใช้เนี่ยก็กลายเป็นGreen New Deal นะครับทีนี้อยากถามต่อแบบนี้ว่าแบบว่าเมื่อกี้คุณต่อพูดละว่าแบบว่า Green New Deal นี่ไม่ได้มองแค่เรื่องของปัจเจกอย่างเดียวอยากทราบวิวัฒนาการของคำนี้ว่าแบบว่าจำกัดความมันคืออะไรมันพัฒนามาจากคำว่า New Deal ในสมัยรูสเวลล์ยังไงจนมาถึง AOC นะครับคุณต่อครับก็อย่างที่อาจารย์วินเล่าก็คือ New Deal เนี่ยดั้งเดิมถ้าใครเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะได้ยินคำนี้อยู่ประจำนะมันคือชุดมาตรการข้อเสนอทางนโยบายและการจัดทำงบประมาณโดยรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์เนาะเพื่อพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจอันเกิดจากการถดถอยครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะซึ่งมันก็จะเน้นการลงทุนภาครัฐเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานการเอาไปสนับสนุนการเพื่อลดภาวะที่คนตกงานจำนวนมากใช่ไหมสนับสนุนสิทธิแรงงานหรือการสร้างระบบประกันสังคมให้กับผู้สูงอายุคนวัยเกษียณคนพิการหรือกลุ่มคนอื่นๆคือมันค่อนข้างเน้นการลงทุนจากภาครัฐเพื่อทำให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจอันนี้คือข้อเสนอของตัว New Deal ใช่ไหมครับทีนี้ Green New Deal เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันอาจจะขยายตัวเป้าหมายนิดนึง Green New Deal คืออะไรครับ Green New Deal มันคือข้อเสนอด้านนโยบายและการจัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่เราเจอควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเป็นระบบ
คือพูดง่ายก็คืออย่างที่เกริ่นไปตอนต้นคือมันเป็นการจัดทำนโยบายและงบประมาณเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันโดยต้องมีความเป็นธรรมด้วยในการแก้ไขปัญหาเช่นยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทำยังไงให้พลังงานทดแทนมาแทนที่พลังงานฟอสซิลที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันหรือการลงทุนในการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประสิทธิภาพไอ้ภาคการผลิตที่กระทบภาคเศรษฐกิจหรือภาคสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คือเป้าหมายหลักๆของตัวกรีนนิวดีลแต่ว่าอย่างที่อาจารย์วินเอ่ยไปว่าเฮ้ยกรีนนิวดีลมันอาจจะถูกเอ่ยถึงและเป็นที่รู้จักจาก AOC นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันถูกเอ่ยถึงมาก่อนหน้านะไอตัวคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกจริงๆคือโดยผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์นะครับชื่อโทมัสฟรีดแมนนะครับตั้งแต่ช่วงปี2007หลังจากนั้นเนี่ยองค์กรอื่นๆก็เริ่มรับลูกคำนี้ไปใช้ครั้งแรกก็คือ UN ในปี2008ก็พูดถึง Global Green New Deal ว่า UN สนับสนุนให้มีแผนการทำนโยบายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไปพร้อมกันในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเองในปีเดียวกันปี2008ก็กล่าวถึงคำนี้เช่นเดียวกันในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับทีนี้ในช่วงระยะหลังเนี่ยนักวิชาการชื่อดังหลายคนในฝ่ายซ้ายเช่นนาโอมี่คลายหรือคนอื่นๆก็รับลูกคำนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือมีคนพูดและใช้มาก่อนหน้า AOC แล้วเราแอบไปทำกันบ้านมาเราไปอ่านเจอว่าจริงๆแล้วในยุคที่บารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีการนำคอนเซปต์ไอ้ Green New Deal เนี่ยไปใช้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบารักโอบามาไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้เหมือนกับว่าข้อเสนอเนี่ยเขาไม่ใช้ข้อเสนอ Green New Deal เขาใช้คำอื่นแล้วก็เอา Green New Deal สอดแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ถูกโจมตีโดยฝั่งตรงข้าม Republican ว่าเป็นการเอาเงินไปถมไม่มีประโยชน์นั่นนี่นู่นแล้วพอบารักโอบามาก็ต่อสู้เรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าพอเปลี่ยนผ่านมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์ก็แช่แข็งไอ้ตัวนี้ไปทำให้ไม่ได้เติบโตมากจนกระทั่งมาถึง AOC นี่ผมเข้าใจถูกมั้ยเข้าใจถูกโอเคทีนี้มาถึง AOC บ้างอเล็กซานเดรียเนี่ยตอนนั้นที่แบบว่าตอนเขาเสนอข้อเสนอนี้อายุ29เนาะไฟแรงมากนะฮะแล้วก็ในช่วงเดียวกันของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีเด็กอย่างเกรตตาทุนเบิร์กที่ออกมาเรื่องนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าทำไมไอ้ Green New Deal เนี่ยคนที่ออกมารณรงค์นะครับถึงได้เป็นเยาวชนทำไมเขาถึงมองประเด็นนี้สำคัญอันนี้แอบแทรกตรงนี้นะฮะคือผมคิดว่ามันด้วยหลายส่วนนะคือเขาส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทำไม Green New Deal มันถึงสำคัญเนี่ยคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คือต้องให้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือชื่อย่อว่าคือ IPCC เนี่ยบอกว่าโลกมีเวลาเหลือเพียง11ปีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสใช่ไหมครับโดยหลายคนเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เองก็คงเห็นแล้วว่าเอ้ยวิกฤตที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันร้ายแรงและซีเรียสใช่เพราะว่าถ้าโลกสูงขึ้น2องศาอย่างที่เรารู้ข้อมูลกันนะมันจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืชและผักในผักและพืชผักและสัตว์หลายสปีชีส์มากใช่ไหมมันก็จะส่งผลกระทบเป็นห่วงลูกโซ่เลยไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารของเราอากาศที่เราจะอยู่ได้หรือเรื่องอื่นๆคือแปลว่ามนุษย์เองก็จะเจอคริสของการดำรงอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่รีบป้องกันปัญหาเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาโกรธมากๆก็คือจะรู้สึกว่ารัฐบาลเองที่ขึ้นมาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้น้อยทั้งที่นี่คือเรื่องอนาคตที่คนรุ่นใหม่จะต้องเจอในอีก20 30 40ปีข้างหน้าแต่เวลาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันกลับสั้นลงทุกทีแต่ความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้จากภาครัฐหรือจากผู้มีอำนาจเนี่ยกลับไม่เร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์ไอ้ความร้ายแรงของปัญหาที่เจอผมคิดว่าเนี่ยคือสัดส่วนสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ในอีก10 20ปีข้างหน้าเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเยอะแล้วทำไมคนอย่างเกรตาทุนเบิร์กถึงโกรธของความนิ่งเฉยความนิ่งเฉยอันนี้นะครับถ้าคุยเรื่องนี้มันอาจจะยาวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขอพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเบรกเรามาคุยรายละเอียดของข้อเสนอของ AOC ดีกว่านะครับสักครู่ครับอ
กลับมาพบกับผมกับคุณต่อศักดิ์เรากำลังพูดคุยกันเรื่องGreen New Deal นะครับก่อนหน้านี้ในเบรกแรกเราจบกันที่AOC นะฮะอเล็กซานเดรียคาซิโอคอร์เตสชื่อเริ่มคล่องแล้วว่าเขาได้นำเสนอข้อเสนอ Green New Deal ให้กับรัฐสภาสหรัฐได้ยินครั้งแรกเนี่ยในปี2000พ.ศ. 2562นะฮะข้อเสนอดังกล่าวประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคุณต่อก็ก่อนที่จะไปถึงข้อเสนอของ AOC นะก็อาจจะกล่าวสักนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไปแล้วในช่วงแรกว่า AOC ไม่ใช่คนแรกที่ใช้คำนี้เนาะแล้วเวลาพูดถึง Green New Deal เนี่ยความจริงมันมีแผนการนำเสนอเนี่ยจากหลายกลุ่มหลายบุคคลหลายองค์กร AOC ไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที่นำเสนอเนาะแต่ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับเธอเสนอแผนเนี้ยพร้อมกับคนที่ชื่อเอ็ดมาร์กี้ซึ่งเป็นนักการเมืองร่วมพรรคของเธอเนี่ยขึ้นมาจำนวน14หน้านะครับในการประชุมคองเกรสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยดำเนินแผนการนิวดีลโดยเร็วอย่างที่เราว่าไว้ก็อย่างที่ว่าไปว่าแม้แผนเนี่ยมันจะถูกเสนอโดยคนอื่นมาหลายครั้งแต่ต้องยอมรับ ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ถูกเสนออย่างเป็นระบบและลงในรายละเอียดโดยนักการเมืองที่อยู่ในสภาของสหรัฐจริงๆแล้วก็ได้มีคนสนใจแล้วก็รับลูกไปขยายความต่อจำนวนมากทีนี้ข้อเสนอ Green New Deal ในฉบับของ AOC นะครับก็คือเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐเนี่ยเพื่อต้องสร้างให้เกิดความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกันอันนี้คือเป้าหมายหลักพูดง่ายก็คือที่ผ่านมาเวลาเราพูดว่าคนกลุ่มต่างๆได้รับผลกระทบจากโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไอ้คนกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจริงๆสำหรับเธอเนี่ยคือคนชายขอบใช่ไหมคนไร้สัญชาติคนพื้นถิ่นคนจนคนผิวสีคนกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดดังนั้นเวลาเธอร่างแผนนี้ขึ้นมานะแกบอกว่าเธอบอกว่าข้อเสนอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือภาคการผลิตทางอะไรก็ตามที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องไม่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นพูดง่ายๆคือจะไม่ได้ทำให้นายทุนหรือภาคธุรกิจใหญ่ๆได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ละทิ้งกลุ่มคนชายขอบไปแปลว่าแผนเหล่านี้ต้องผ่านการรับฟังและอินคลูดคนที่เป็นคนชายขอบด้วยอันนี้คือพอยต์หลักก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดว่าเขาเสนออะไรกันบ้างนะทีนี้เป้าของไอ้ Green New Deal ฉบับ AOC ก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะลดการปล่อยก๊าซเนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมให้ไม่ต้องพึ่งพาคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักอีกแล้วแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เป็นศูนย์ได้ให้อยู่ภายใน10ปีใช่ไหมอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือต้องมีการสร้างงานและปฏิรูปโครงสร้างรายได้ด้วยพูดง่ายคือไอ้การที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากที่เคยพึ่งคาร์บอนพึ่งพลังงานฟอสซิลไปสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งเน้นพลังงานทดแทนที่แบบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันจะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยทำยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้กระจายไปสู่ประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดไม่ใช่ว่าพอเลิกใช้พลังงานฟอสซิลพลังงานคาร์บอนแล้วทำให้คนตกงานมากขึ้นทำให้คนจนได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนผ่านซึ่งไม่เป็นธรรมใช่ไหมจะจัดการเรื่องระบบภาษียังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่สำคัญเรื่องที่สามก็คือเรื่องการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานพูดง่ายคือ Green New Deal เนี่ยต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในภาคการขนส่งใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งในภาคที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดก็คือภาคการขนส่งรถไฟรถโดยสารสาธารณะอื่นๆต้องเน้นมาพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกด้วยนะครับเพราะแปลว่าถ้าสมมติเปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันหรือใช้อื่นๆมาใช้รถไฟฟ้าแต่ราคาแพงคนส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้แบบนี้ก็มันทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ตอบโจทย์ที่เธอต้องการหรือหลักประกันว่าหลังจากนี้อากาศและน้ำต้องสะอาดอาหารต้องปลอดภัยใช่ไหมครับหรือเรื่องมลภาวะที่ต้องแก้ไขอย่างครบวงจรคืออันนี้เป็นตัวอย่างหลักๆของแผน New Deal ที่เธอเสนอใช่ไหมครับก็มี5องค์ประกอบที่คุณต่อลงรายละเอียดเมื่อกี้นี้ทีนี้ข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายใน10ปีเนี่ยนะฮะคุณ AOC นี่เป็นสสพรรคเดโมแครตนะฮะพอแบบว่าสสรีพับลิกันได้ยินนี่หัวเราะใหญ่เลยนะฮะว่าจะทำยังไงลดให้เหลือศูนย์ภายใน10ปีประเด็นถัดไปใช่ประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือ
Green New Deal เนี่ยมีคนสนับสนุนแล้วก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยซึ่งแน่นอนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนั้นนะฮะปี62เนี่ยก็คือสสพรรครีพับลิกันหัวเราะที่ผมบอกนะฮะแล้วก็อีกข้อโต้แย้งหนึ่งก็คือแบบว่าจะเอาเงินไปถมให้ศูนย์เปล่าอย่างไรทีนี้อยากกลับมาถามคุณต่อว่าแล้วมันมีข้อโต้แย้งอะไรอื่นๆหรือรายละเอียดของข้อโต้แย้งเนี่ยมีอะไรบ้างและใครโต้แย้งบ้างอันนี้คือฝั่งโต้แย้งแล้วฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเขามีใครสนับสนุนบ้างครับคุณต่อก็ต้องพูดง่ายๆก่อนว่าอย่าง Green New Deal เนี่ยครับอย่างถ้าทำทั้งหมดแบบที่ AOC เสนออย่างน้อยๆเนี่ยงบประมาณต้องใช้เท่าไหร่องค์กรอย่าง American Action Forum เนี่ยประเมินว่าถ้าทำทุกอย่างที่ Green New Deal เสนอเนี่ยภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณถึง51ถึง99ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเงินก้อนมหาศาลมันเลยทำให้นอกจากมีคนสนับสนุนแล้วเนี่ยมีคนวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถ้าเริ่มจากฝั่งสนับสนุนเนี่ยเขาบอกว่า Green New Deal ของ AOC เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจาก movement ในสังคมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Sierra Club Friend กลุ่ม Friend of Earth ใช่มั้ยกลุ่ม Greenpeace นี่แน่นอนต้องมาอีกแล้วกลุ่ม 350.org หรือกระทั่ง Sunrise Movement ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนอย่างที่อาจารย์วินกล่าวตอนแรกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากในระยะหลังกลุ่มที่สนับสนุนเห็นว่าสิ่งนี้มันจำเป็นเพราะมีนักวิทยาศาสตร์และองค์กรวิทยาศาสตร์จำนวนมากออกมารับรองแล้วว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่างเร่งด่วนจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างแปลว่าคล้ายๆมันเป็นฉันทามติแล้วในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องนี้จำเป็นครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามก็ต้องทำแล้วอีกอย่างนึงกลุ่มที่สนับสนุนก็จะยืนข้างฝั่งที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่าการขาดทุนของรัฐบาลขาดดุลงบประมาณการใช้คอสหรือการเอาเงินไปลงทุนในส่วนซึ่งจะไม่ได้กำไรเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคือในทางเศรษฐกิจมันก็มีฝั่งคนซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลมีหน้าที่อยู่แล้วที่อาจจะขาดทุนบ้างแต่เอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเติบโตในทิศทางที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดทุนครับผมแต่ฝั่งที่ต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์ก็แน่นอนมีหลายความเห็นนะซึ่งมาจากฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือ Republican เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมชื่อก็หนึ่งก็อาจจะมีพวก Science Skepticism ก็คือพวกที่ไม่เชื่อว่าข้อกังวลของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกว่ากินนิวดิวไม่จำเป็นเพราะเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพภูมิอากาศมันเรื่องโกหกไร้สาระใช่ไหมหรือคำถามว่าเอ๊ะรัฐจะเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนั้นเพื่อมาลงทุนกับทั้งหมดนี้จะเก็บภาษีมหาศาลจากคนรวยเหรอก็โดนต่อต้านแน่นอนจากประชาชนทั่วไปก็ไม่มีเงินมาจ่ายได้มากขนาดนั้นคำถามคือเรื่องที่มาของเงินใช่ไหมหรือบอกว่า Green New Deal ดูไม่น่าเชื่อถือในแง่ความเป็นไปได้เช่นจะลดให้เหลือศูนย์ภายใน10ปีเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงเป็นการตั้งเป้าหมายที่เวอร์เกินไปถ้าจะทำจริงอาจจะต้องใช้เวลา50ปีครึ่งศตวรรษหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำคือบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้หรือเทคโนโลยีบางอย่างที่จะมาสร้างพลังงานหมุนเวียนทดแทนมันก็ต้องไปพึ่งแสงอาทิตย์หรือลมซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์คือมันก็ reliable ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าข้อเสนอเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์แบบที่ Green New Deal เสนอเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่ามันโดนต่อต้านมากจากฝั่ง Republican แล้วตอนที่ AOC เสนอเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือช่วงรัฐบาลทรัมป์มันก็เลยถูกโหวตคว่ำในชั้น Senate หรือสวของสหรัฐแล้วก็ทำให้แผนการเนี่ยตกไปแต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีแม้ Green New Deal ที่เสนอโดย AOC และพรรคเดโมแครตจะตกไปเนี่ยแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายประเทศและหลาย movement ทั่วโลกนำไปขยายต่อเท่าที่ผมดูมาเนี่ยอย่างพรรคแรงงานของอังกฤษซึ่งก็เป็นฝั่งก้าวหน้าเหมือนกันในการเมืองอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าต้องมีการพัฒนา Green New Deal สำหรับอังกฤษเหมือนกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านให้เกิดเศรษฐกิจแบบไลท์คาร์บอนภายใน10ปีก็พูดง่ายก็คือเห็นภาพเดียวกันกับ AOC เลยหรือกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนในหลายพื้นที่ครับเช่นเกรตาทุนเบิร์กหรือว่าอื่นๆเนี่ยเขามีการทำสถิติกันบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเยาวชนกว่า 1.6 ล้านคนใน125ประเทศทั่วโลกที่ออกมาเดินประท้วงให้เร่งการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังพูดง่ายก็คือข้อเสนอเนี่ยมีทั้งคนเห็นต่างคนสนับสนุนคนเห็นค้านใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันก็ถูกปัดตกในทางการเมืองด้วยเหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้จะเอาเงินมาจากไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ทั้งพรรคการเมืองหัวก้าวหน้าอื่นๆทั่วโลกผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนซึ่งเห็นว่าเนี่ยเป็นปัญหาซีเรียสจริงจังที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าผู้มีอำนาจที่ทำอยู่เนี่ยมันช้าเกินไปแล้วมันจะสายเกินการครับแล้วก็ล่าสุดถ้าผมตามข่าวไม่ผิดนะฮะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะฮะเมื่อปีก่อน
ปีพ.ศ. 2564เนี่ยไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็นำข้อเสนออันนี้กลับเข้าไปในสภาคองเกรสอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็การโหวตเนี่ยค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางGreen New Deal เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือส.ส.สมาชิกเดโมแครตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 68% โหวตให้ผ่านนะครับแล้วก็1ใน3ของรีพับลิกันก็โหวตให้ผ่านเหมือนกันแล้วก็กว่าเกินครึ่งของโหวตเตอร์ฝั่งแบบว่าอิสระเนี่ยก็โหวตให้ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย Green New Deal เราน่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับในปีนี้วันนี้ต้องขอบคุณต่อศักดิ์มากๆเลยนะครับมาร่วมพูดคุยและทำให้รู้จัก Green New Dealมากมายนะครับท่านผู้ชมถ้ามีความคิดเห็นหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้ยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ผมกับต่อศักดิ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ